สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็ก Toys Thai วันนี้พี่ก็มีรีวิวของเล่นคอลเลกชัน Fidget Spinner มาฝากน้องๆซึ่งคอลเลกชันอันนี้นะคะเป็นคอลเลกชันอันใหม่ล่าสุดเลยไม่ซ้ำกับที่เราเคยรีวิวมาในวิดีโอครั้งก่อนๆแน่นอนนะคะวันนี้เราก็มีดูสิตั้งแต่ยังอยู่ในกล่องเลยนะยังไม่ได้แกะกล่องกันเลยล่ะมี Fidget Spinner ทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะจะมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันว่าตัวไหนเนี่ยที่เขาผลิตออกมาแล้วดีไซน์เก๋ไก๋เป็นพิเศษแล้วเขามีภาชนะใส่มายังไงบ้างอะไรบ้างนั่นเองนะคะก็เริ่มจากตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยก็มาเป็นสีทองแบบนี้นะคะมี3ขา3ด้านมีแกนวงกลมตรงกลางแล้วก็ไอตัวห่วงด้านในเป็นสีดำดำอ่ะเห็นไหมเป็นเหมือนวงล้อสีดำแข็งอยู่เหมือนกันเนาะแล้วส่วนสีทองก็เป็นลายแบบบอกไม่ถูกเดี๋ยวลองหมุนให้ดูก็หมุนดีนะคะลายที่เราเห็นก็จะเห็นเป็นลายสีทองปนดำก็วิ่งไปวิ่งมานี่ค่อนข้างเบานะคะน้ำหนักแล้วก็เล่นไม่ยากเท่าไหร่ใช้ได้เลยตอนนี้จะมาแกะกล่องของเล่นทีละชิ้นกันเลยตัวที่2ตัวถัดมาตัวนี้ก็เป็นสีทองเช่นเดียวกันแล้วก็ทำจากวัตถุดิบคล้ายเลยนะคะเป็นเหล็กเป็นเมทัลอะไรสักอย่างให้ความรู้สึกมันสีแทบจะเหมือนกันเลยล่ะแล้วก็ตรงกลางก็มีเป็นนี่แกนวงกลมมี3ขาเหมือนกันแต่ตัว3ขาอันนี้มันจะมีลักษณะเหมือนโค้งๆมากกว่านะคะนี่ใบมันเหมือนใบพัดอะไรสักอย่างเหมือนใบพัดของพัดลมเลยไว้พอหมุนแล้วมันก็เจ๋งเนี่ยมันจะไม่กลมเหมือนพัดลมนะดูนะเห็นไหมมันก็จะคงรูปร่างของมันแม้ในขณะที่หมุนอยู่นั่นเองเจ๋งมากใช้ได้ตัวถัดไปนะคะตัวนี้เนี่ยโอ้โหแพ็คเกจมาอย่างสีเงินมันเป็นของขวัญเลยเนาะแพ็คเกจเขาทำมาดีมากดูสิเป็นสีเงินแล้วก็มีลายนิดๆหน่อยๆเราไปแกะกันดูดีกว่าเต้นๆข้างในนี้นะคะโอ้ยอุ้ยทำมาอย่างกับกล่องเครื่องประดับอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนของมีค่าแบบสุดๆเลยอันนี้เท่มากสีดำมันเหมือนมีชั้นประกบกัน2ชั้นด้วยเนาะนี่อันนี้คืออะไรอ่ะตรงแกนเป็นสีเงินเขียนว่าซัฟฟี่เหรอน่าจะเป็นยี่ห้อของเขานะคะก็มี3ขาเหมือนกันดูได้เลยว่าตัวเนี้ยที่ถืออยู่นี่หนักนะคะค่อนข้างหนักกว่าตัวที่เรารีวิวมา2ตัวแรกเวลาหมุนก็อย่างที่เห็นนะหมุนได้สะดวกเหมือนกันมีปุ่มแต่ละ3ด้านมันหนักกว่าจริงๆอันนี้รู้สึกได้ชัดเลยเพราะมองด้านข้างจะเห็นว่ามันประกบกันนะคะไม่ใช่ตัวเดียวเหมือนอันอื่นอันนี้เหมือนมี2ด้านประกบกันเป็นสปินเนอร์1อันนี่เห็นปะมันมีชั้นอยู่ใช้ได้เลยนะคะมาดูอันถัดไปก็เป็นอันนี้เลยอันนี้เหมือนกับอันสีทองเลยเนาะแต่ว่าแค่สีมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองคือแต่คือลวดลายรูปทรงนี้แทบจะใช้เลยแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกันมาเลยนะคะน่าจะมาจากโรงงานเดียวกันหรือเปล่าแต่ที่มันแตกต่างกันก็คือว่าสีของตัวเนื้อข้างบนเนี่ยมันเป็นสีรุ้งนิดนึงเนาะในขณะที่อันนี้เป็นสีทองแล้วอันนี้เนี่ยมันมีปุ่มวงกลมด้วยถ้าน้องสังเกตเห็นตรงปลายขาของมันแต่ละด้านจะมีปุ่มกลมๆเห็นไหมทั้ง2ด้านเลยทั้ง3ด้านเลยนี่แล้วก็หมุนมันอันนี้มันแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็น
ให้ความสุขสีมันสะท้อนออกมาเป็นสีรุ้งเบาอยู่นะคะใช้ได้มันดอกไม้เลยอ่ะอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะมาจากแหล่งคล้ายๆกันนะเป็นแหล่งเดียวกันเลยเนาะมีความหนาที่ไม่ต่างกันมากนะคะต่างแค่สีสันไม่รู้ว่าน้องชอบอันไหนมากกว่ากันตัวนี้เนี่ยแพ็กเกจก็โอเคเนาะเป็นกล่องสีขาวเดี๋ยวนี้เขาทำของเล่นอะไรเนี่ยเขาไม่ได้สนใจแค่ส่วนของเล่นอย่างเดียวเท่านั้นนะคือกล่องภาชนะที่บรรจุมาเนี่ยก็ทำออกมาได้ดูดีมากๆอย่างอันนี้ดูสิกล่องเป็นแบบเป็นกล่องเล็กเลยอะเปิดมาปุ๊บเรามีสปินเนอร์สีขาวดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่ค่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นมีปุ่มเปิดสวิตช์เปิดปิดด้วยดูสิเต้นไปเห็นไหมถึงขั้นเปิดไฟเทคกันเลยนะคะเปิดไฟดิสโก้เลยมีไฟนีออนเป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงก็มีเนาะเฮ้ยแสงอ่ะคือแบบหมุนไปด้วยแล้วก็เปิดไฟไปด้วยมันเรืองแสงได้ด้วยนะคะเราก็หมุนมันได้หมุนได้ดีค่อนข้างเบานะตัวนี้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แล้วไฟมันก็เป็นจุดอยู่กับที่เนาะแต่เวลาหมุนปุ๊บมันก็จะแบบแกว่งไปมามันก็จะเป็นทางเป็นลายอะไรอย่างนี้นี่ตรงนี้มีรูด้วยนะคะดูสิเจ๋งไหมใช้ได้เลยเนาะเดี๋ยวหมุนไปก็เข้าใจว่ามันทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่หรือเปล่ามันถึงได้มันต้องใช้ไฟฟ้านั่นแหละมันถึงได้เปิดไฟได้นั้นเดี๋ยวเรามาลองปิดไฟกันดูดีกว่าว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนี่ปิดไฟแล้วนะนี่ปิดไฟแล้วนะ เห็นไหมคะก็จะเห็นสีชัดขึ้นเนาะพอเราปิดไฟห้องละโอ้โหคราวนี้เจ๋งมากเลยบอกตรงคือเมื่อกี้เรายังเห็นว่ามันสีไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าในห้องเนี่ยสว่างมากพอปิดไฟปุ๊บเราเห็นสีอย่างสีเขียวเห็นปะมันเป็นลายเส้นเลยอะที่มันหมุนอะเหมือนเราเห็นสีชัดเจนขึ้นนั่นเองเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะเนี่ยตอนแรกก็เฉยๆนะพอปิดไฟปุ๊บว่าเฮ้ยสีมันชัดมากแล้วแบบสีมันก็หลากหลายสีสันดีด้วยเนาะทั้งเขียวทั้งฟ้าทั้งเงินทั้งแดงดูสิคล้ายๆกับตัวนี้ตัวแรกแต่ว่าคือดีไซน์คล้ายกันแต่ว่าเหมือนอะไรอะฟังก์ชันสีสันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะตัวถัดมาอันนี้มากับกระเป๋าสุดหรูมากเลยเหมือนกระเป๋าใส่เหรียญเลยถึงขั้นกระเป๋าหรูขนาดนี้ของข้างในก็ต้องหรูตามใช่ไหมหรูจริงๆด้วยอะนี่ทำเหมือนเป็นอะคริลิกเหมือนเป็นเมทัลสีชมพูแบบเหมือน iPhone เลยค่ะเหมือนด้านหลัง iPhone นี่นะคะสีสวยมากๆเลยสีชมพูหวานแหววสีนี้นี่พี่ชอบใจมากตรงกลางก็มีแกนวงกลมแล้วก็มี3ขาในขณะที่ขาของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวอื่นขามันจะวงเข้าเห็นไหมเออเหมือนมันเป็นวงเข้าไปแบบนี้หมุนปุ๊บนี่มันก็จะหมุนออกมาแบบยังกับเป็นดอกไม้เลยเอาเนี่ยหมุนให้มันอยู่กับที่เจ๋งดีนะคะคือตัวพื้นผิวมันคล้ายๆกันเนาะกับตัวเนี้ยที่เป็นสีทองมี3ขาเหมือนกันแล้วก็พื้นผิวให้ความรู้สึกเวลาจับตัวเนี้ยไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะคล้ายกันเลยได้ซ้ำเห็นไหมเพียงแต่ว่ามากันคนละรูปร่างแล้วก็คนละสีเท่านั้นเองมันหมุนเร็วดีจังเลยเยี่ยมมากเลยนะคะตอนนี้เราก็รีวิวให้น้องดูไปกันหมดแล้วทั้ง6 fidget spinner ที่เราเอามาให้ดูกันเนี่ย
ดูนะแต่ละอันก็มีเอกลักษณ์ดีไซน์ที่แตกต่างกันไปก็ไม่แน่ใจว่าน้องๆเนี่ยชอบตัวไหนเป็นพิเศษกันบ้างหรือเปล่าแล้ว6ตัวนี้ก็เป็น6ตัวที่เราได้มาล่าสุดเลยรับรองว่าน้องๆไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนเราการันตีได้เลยนี่ในตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกที่เรารีวิวไปมันค่อนข้างแบบเหมือนสแตนดาร์ดแต่มันก็ไม่ใช่เนาะมันก็แบบมีเอกลักษณ์นิดนึงพอเทียบกับอีกตัวนึงก็ต่างกันเยอะเลยอะตัวนี้มันจะโค้งๆไปด้านเดียวอะไรเงี้ยนึกออกปะชอบตัวไหนกันเอ่ยพอเดาออกไหมว่าพี่เนี่ยชอบตัวไหนกันตัวนี้ตัวที่3ที่เรารีวิวไปแล้วใช่ไหมตัวนี้ก็จะหนักกว่าทุกตัวเลยนะคะมันมีความหนักอยู่เพราะว่ามันเคลือบมันประกบติดกัน2ชั้นแน่ๆเลยนี่แล้วก็หมุนปล่อยให้มันหมุนไปเจ๋งดีนะคะนี่ก็ทวนให้ดูเนาะอย่างตัวนี้เนี่ยจำกันได้ไหมเอ่ยไฮไลท์มันคืออะไรไฮไลท์มันก็คือมันเปิดไฟได้นั่นเองส่วนตัวถัดมาก็เป็นตัวสีรุ้งตัวนี้ก็พื้นผิวก็เป็นประกายแมววับดีส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยแหละจะเฉลยให้ดูตัวสุดท้ายก็คือตัวที่พี่ชอบที่สุดแล้วเพราะว่าสีมันน่ารักมากๆเลยนะคะก็จบไปแล้วกับคอลเลกชันฟิกเจ็ดสปินเนอร์สุดเจ๋ง6อันใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆแล้วก็มารีวิวให้น้องๆดูกันเลยนะคะถ้าน้องๆชอบตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมเขียนบอกพวกเราได้นะคะในช่องคอมเมนต์เซ็กชันข้างล่างนี้แล้วสำหรับวันนี้นะคะรีวิวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel เพื่อที่น้องๆจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะมาพบกับรีวิวแกะกล่องของเล่นของพวกเราได้ใหม่ในวิดีโอตอนหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ